ตอนนี้นะครับลุงหมีหรือหมอหมีกำลังห่มดินนะครับก็คือเอาหญ้าแห้งนะครับมาคลุมดินนะครับเพื่อไม่ให้หน้ามันแห้งนะครับให้มีความชุ่มชื้นแล้วก็เกิดจุลินทรีย์ในการเจริญเติบโตนะครับโดยตามหลักกสิกรรมธรรมชาตินะครับห่มดินเลี้ยงดินนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชพืชจะได้เลี้ยงคนต่อไปนะครับข้อดีของการห่มดินนะครับก็คือทำให้วัชพืชหรือหญ้าที่เกิดระหว่างแปลงนะครับมันเน่าไปด้วยนะครับเพราะเกิดอุณหภูมิความร้อนคุมไว้นะครับเข้ามาสังเคราะห์แสงไม่ได้สุดท้ายก็ตายไปนะครับเป็นปุ๋ยดินต่อไปนะครับข้อดีของการห่มดินปัญหาของ การทำเกษตรอินทรีย์นะครับหรือเกษตรธรรมชาติก็คือเรื่องวัชพืชนะครับเรื่องหญ้าเรื่องแมลงนะครับเราจะไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้านะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมที่ดีที่สุดก็คือการตัดนะครับการตัดหญ้าไม่ให้มันมาแย่งอาหารนะครับแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับตอนนี้หญ้าที่เราตัดนะครับเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราจะต้องทำเป็นปุ๋ยหมักเก็บไว้นะครับปุ๋ยหมักก็ทำง่ายแค่กองไว้นะครับกองให้มันเน่านะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีหลักตายตัวในการทำปุ๋ยหมักนะครับครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับในเพจอยู่ดินกินดีนะครับหรือทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์ขอบคุณครับ